ชาวเน็ต FC เพื่อไทยล้อทัปปณีแยมส้มอนุสรกลับยืนหัวเราะชาวเน็ตโพสต์คลิปวิจารณ์ FC เพื่อไทยล้อทัปปณีจากแยมสตรอเบอรี่เป็นแยมส้มอนุสรกลับยืนหัวเราะติงไม่เหมาะสมวันที่28พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะนายนิยมนพรัตน์หรือเคเสื้อแดงยื่นหนังสือถึงพรรคเพื่อไทยให้พิจารณาถอนตัวการร่วมจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้โดยมีนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยและว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นตัวแทนรับหนังสืออ่านข่าวทัปปณีจี้เคเสื้อแดงขอโทษหลังบูลลี่เผยผู้ใหญ่ของเพื่อไทยโทรเคลียร์อ่านข่าว FC เสื้อแดงยก5ข้อแนะแพทถอนตัวร่วมรัฐบาลอัดพักร่วมลดเกียรติเพื่อไทยปรากฏว่าระหว่างนั้นนายนิยมได้พูดพาดพิงนางสาวทัปปณีเอียดศรีชัยหรือแยมสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวว่าจากแยมสตรอเบอรี่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแยมส้มเรียบร้อยแล้วทำให้กองเชียร์ส่งเสียงเฮกันสนั่นส่วนนายอนุสรยืนหัวเราะอยู่ข้างๆทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากถึงความเหมาะสมของนายอนุสรโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายดังกล่าวได้ทวีตข้อความประกอบคลิปว่าความอัปยศของวันนี้คือพรรคเพื่อไทยปล่อยให้มวลชนเพียงไม่กี่คนเคลมการต่อสู้ของเสื้อแดงด้อยค่าและ10ล้านเสียงที่เลือกพท.ที่แย่กว่านั้นเมื่อมีการหมิ่นประมาทนักข่าวคนระดับกรรมการบริหารพรรคกับยืนหัวเราะตกต่ำถึงขีดสุดจริงๆพรรคนี้ไฮโซนินโพสต์ภาพคู่อ้ำพัชราภาสุดหวานเผยสถานะความสัมพันธ์แบบเคลียร์ไฮโซนินโพสต์ภาพคู่อ้ำพัชราภาสุดหวานเผยสถานะความสัมพันธ์แบบเคลียร์เหมือนแฟนๆยังลุ้นกันต่อลงภาพรัวๆทริปหวานที่ปารีสงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างลุ้นอย่างใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียวสำหรับสถานะหัวใจของซุปตาสาวอ้ำพัชราภาที่ก่อนหน้านี้มีภาพไปดินเนอร์กับนักธุรกิจหนุ่มไฮโซนินชนินถึงแม้จะมีเพื่อนๆไปร่วมโต๊ะอาหารด้วยแต่ภาพคู่ของสาวอ้ำกับไฮโซนินดูใกล้ชิดและดูหวานกันแบบสุดๆจนทำให้แฟนๆแอบลุ้นกันยกใหญ่ถึงสถานะหัวใจของทั้งสองคนจะเป็นเช่นไรที่สำคัญยังมีภาพตอกย้ำความสนิทเมื่อมีภาพสาวอ้ำขี่คอสาเหตุมาจากเมื่อระหว่างเดินเที่ยวช็อปกลางเมืองฝรั่งเศสล่าสุดไฮโซนินชนินโพสต์ภาพคู่สาวอ้ำลงไอจีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นแบบเคลียร์ๆถึงสถานะของทั้งสองคนในตอนนี้ว่าเพื่อนกันนะครับมาเที่ยวเป็นเพื่อนคุณนายอ้ำครับงานนี้ไม่พลาดที่แฟนคลับและเพื่อนๆจะเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากบางส่วนแซวคำๆถึงทริปหวานนี้และบางส่วนยังไม่เชื่อสถานะที่ไฮโซนินบอกมาช่วยชีวิตคนก่อนเจ้าบ่าวล่มวิวากลางคันเจ้าสาวพูดประโยคเดียวประทับใจชาวเน็ตคนชมเป็นล้านเจ้าบ่าวชาวจีนทิ้งงานแต่งงานของตัวเองกลางคันเพื่อช่วยชีวิตคนงานนี้ไม่ดราม่าแถมคำพูดของเจ้าสาวยังได้รับการยกย่องประทับใจทั้งโซเชียลเว็บไซต์ South China Morning Post รายงานเหตุการณ์สุดประทับใจดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อเจ้าบ่าวชาวจีนรายหนึ่งได้รับเสียงยกย่องชมเชยอย่างท่วมท้นจากผู้คนนับล้านบนโลกออนไลน์ภายหลังจากเกิดเหตุไม่คาดฝันขณะที่กำลังแต่งงานเมื่อได้ยินว่ามีแขกที่งานอื่นชักหมดสติเจ้าบ่าวรีบทิ้งงานของตัวเองไปช่วยชีวิตเขาในขณะที่เจ้าสาวเองก็ได้รับคำชื่นชมเช่นเดียวกันตามรายงานระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองหวยอันเมืองในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนโดยเจ้าบ่าวเฟิง
หลู่คุณและเจ้าสาวของเขากำลังต้อนรับแขกในงานแต่งงานของพวกเขาอยู่นั้นจู่ๆเฟิงก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากโถงจัดเลี้ยงซึ่งกำลังจัดงานแต่งงานอีกแห่งซึ่งอยู่ติดกันมีคนล้มลงที่นี่มีหมอหรือพยาบาลไหมภาพประกอบในฐานะพยาบาลในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในท้องถิ่นเมื่อได้ยินเช่นนั้นด้วยสัญชาตญาณและประสบการณ์ในวิชาชีพเขาก็รู้ในทันทีว่าจะต้องไปช่วยเหลือโดยเร็วด้านเจ้าสาวที่อยู่ข้างๆในตอนนั้นก็รีบบอกกับเจ้าบ่าวอย่างไม่มีความลังเลว่าไปช่วยชีวิตคนก่อนฉันรอได้หลังจากนั้นเฟิงก็ทิ้งพิธีแต่งงานของตัวเองแล้วรีบวิ่งออกไปช่วยเหลือชายที่ชักจนหมดสติโดยเขาได้ช่วยปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนจะขอให้แขกภายในงานนั้นโทรศัพท์เรียกหน่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลประมาณ10นาทีรถพยาบาลก็มาถึงก่อนที่จะพาตัวผู้ป่วยส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยปลอดภัยต่อมาสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ป่วยซึ่งเป็นญาติของคู่แต่งงานในห้องจัดเลี้ยงที่อยู่ติดกับสถานที่จัดงานแต่งงานของเฟิงมีประวัติเป็นโรคลมชักแต่ไม่มีอาการชักมานานกว่า10ปีทั้งนี้ภายหลังจากฟื้นกลับคืนสติเขาและครอบครัวก็ได้แสดงความขอบคุณต่อเฟิงผมคิดว่าในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ผมต้องทำงานในสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็คงจะทำแบบเดียวกันเฟิงกล่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นอย่างไรก็ตามคลิปวิดีโอการช่วยเหลือดังกล่าวกลายเป็นที่นิยมในเว็บดึงดูดคนนับล้านให้คำชมทางออนไลน์คลิปจากสื่อต่างๆรวมกันเพื่อสร้างมากกว่า2ล้านครั้งด้านชาวเน็ตรายหนึ่งกล่าวว่าเจ้าบ่าวเป็นคนดีมากที่ได้ช่วยชีวิตใครบางคนทั้งที่เป็นวันแต่งงานของเขาฉันขอให้พวกเขามีความสุขในงานแต่งงานและชีวิตสมรสที่ดีเป็นเวลา100ปี อิจฉาหนักมากอิงฟ้าโชว์ทิปเงินดอลลาร์กองเบ้อเริ่มตะลึงมีสร้อยทองอีกอิจฉาหนักมากอิงฟ้าโชว์ทิปเงินดอลลาร์กองเบ้อเริ่มชาวเน็ตแห่ซูมตะลึงมีสร้อยทองอีกฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นอกจากงานอีเวนต์และพรีเซนเตอร์ที่รุมกระหน่ำแล้วเจ้าตัวยังมีงานคอนเสิร์ตอีกนับไม่ถ้วนเรียกว่าปลุกกระแสความนิยมของเวทีการประกวดจนเกิดเป็นแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงฟ้ามหาชนกันเลยทีเดียวโดยเมื่อเร็วๆนี้สาวอิงฟ้าเดินทางได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับคู่จิ้นสุดน่ารักชาร์ลอตออสตินเจ้าของตำแหน่งรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022หลังทนเสียงเรียกร้องจากแฟนๆที่ต่างประเทศไม่ไหวล่าสุดสาวอิงฟ้าได้ลงสตอรี่ไอจีเป็นภาพกองเงินสกุลดอลลาร์กองโตพร้อมข้อความกำกับว่า OMGThank you so much guy ทำเอาชาวเน็ตพากันแห่ซูมด้วยความอิจฉาก่อนจะตะลึงอีกเมื่อเห็นว่ามีสร้อยทองอีกหลายเส้นวางอยู่บนกองเงินนั้นด้วยขอบคุณภาพ FA ขีดล่างอิงฟ้า8